อินเดียนอกจากการระบาดของโควิด -19 แล้วยังมีประเด็นการระบาดของเชื้อราดำมรณะนะคะถ้าเราไปดูค่ะจะพบว่าผู้ติดเชื้อราดำส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่มีอาการป่วยโควิด -19 บางส่วนเพิ่งจะหายมาหรือว่าอยู่ระหว่างพักฟื้นนะคะข้อมูลล่าสุดตอนนี้มีผู้ติดเชื้อราดำมากถึง 45,000 รายและมีรายงานผู้เสียชีวิตสูงถึง 4,200 รายแล้วนะคะข้อมูลนี้ได้รับการเปิดเผยโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอินเดียภารตีประวินปาวาแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะว่าอินเดียพบผู้ติดเชื้อราดำมรณะทั่วประเทศมากกว่า 45,000 รายในช่วงระยะเวลา2เดือนที่ผ่านมาและมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อราดำมากกว่า 4,200 รายแล้วนะคะสำหรับเชื้อราดำมีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่ามิวคอไมโคซิสก่อนหน้านี้ค่ะโรคติดเชื้อราดำเกิดขึ้นได้ยากมากนะคะแต่จำนวนพุ่งสูงขึ้นในช่วงการระบาดรุนแรงของโควิด-19 ราดำไปโจมตีผู้ป่วยที่กำลังอยู่ระหว่างการพักฟื้นหรือเพิ่งหายจากโควิดค่ะก็ถือว่าเป็นโรคที่มีความอันตรายสูงถึงขั้นต้องผ่าตัดควักลูกตาตัดจมูกและขากรรไกรของผู้ป่วยออกเพื่อหยุดการระบาดและลุกลามไปสู่สมองนะคะแต่ว่าอัตราการเสียชีวิตเนี่ยสูงมากกว่า50%จากข้อมูลของรัฐบาลค่ะจำนวนของผู้ติดเชื้อสูงที่สุดจะอยู่ที่รัฐมหาราชตระทางตะวันตกของประเทศประมาณ 9,348 รายนะคะโดยก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 อินเดียเนี่ยมีผู้เสียชีวิตด้วยราดำเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20รายต่อปีเท่านั้นค่ะล่าสุดนั้นทางรัฐบาลก็ประกาศให้โรคเชื้อราดำเป็นโรคระบาดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ